โอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมแนวเอาชูล่าที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้กันบ้างนะครับก็ในคลิปนี้จะรวบรวมมาให้ท่านผู้ชมมากถึง12เกมเลยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีแต่เกมที่น่าเล่นทั้งนั้นเลยในปีนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนนะโหลดเดี๋ยวเกมไหนนะเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยตัว Downland นะครับจะเป็นเกมแนว Survival RPG แล้วก็ Open World เข้าไปด้วยคือผสมเยอะมากๆในตัวเกมนี้นำตัวเกมนี้จะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเราเนี่ยสามารถครับของสร้างบงสร้างบ้านเปิดเสาล่าสัตว์ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็ดำรงชีวิตอยู่ภายในเกมนั้นให้ได้ยาวๆนะครับเนาะตัวเกมว่าจะมีเควสต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็สามารถเดินหน้าทำเควสไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะภายในตัวเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามเลยทีเดียวมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับเพราะว่ากินสเปคโคตรๆนะฮะสำหรับเกมนี้เนาะภาพมุมในการเล่นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองใครที่ต้องการก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นี่นะชื่อว่า Mission Evo นะครับสำหรับตัวเกม Mission Evo นะครับจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับที่จะอยู่ในยุคแห่งซอมบี้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีระบบต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยได้เพลิดเพลินกันนะครับก็คือเราเนี่ยจะไปครับของนะครับเอาชีวิตรอดบนป่าหรือว่าเข้าสู่เมืองก็แล้วแต่เราแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบ PVP แล้วก็ PVE นะครับเล่นกับบอทแล้วก็เล่นกับผู้เล่นด้วยยังใช้ถอดอันเดียวเอนจินในการพัฒนาต้องบอกเลยว่าหนักเครื่องหยุ่มการแนะสลักมือถือสเปคต่ำเนี่ยไม่สามารถเล่นได้ตัวเกมจะเป็นระบบ Open World ด้วยตัวเกมจะมีระบบครับของสร้างบงสร้างบ้านอัปเกรดปืนได้ด้วยเหมือนกันนะครับน้องก็สักใครต้องการที่จะเล่นนะครับเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เพราะว่าเกมนี้เปิดให้เราเล่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะมีชื่อว่า Farlight 84นะครับสำหรับเกมนี้นะจะเป็นเกมแนว Battle Royale ที่ค่อนข้างที่จะมาใหม่ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับไปลองโหลดเล่นกันได้สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นตัวเกมแนว Battle Royaleที่จะมีความหลากหลายในการเล่นมากๆเพราะเกมนี้สามารถใช้อะไรได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราเนี่ยสามารถขี่หุ่นยนต์หรือว่าสร้างหุ่นยนต์หรือว่าใช้เจ็ตแพดของเราเพื่อเดสในการสู้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้ครับเราเนี่ยยังสามารถเก็บชาร์จพลังงานเพื่อนำไปอัปเกรดปืนให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเนาะภาพกราฟิกในตัวเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำอาจจะแลกนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเกมโลสเปคกันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Arena Breakout Light นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นภาคที่โลสเปคลงมาจากเวอร์ชั่นหลักนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังคงการเล่นแบบเดิมก็คือการหาของเก็บทรัพยากรแล้วก็นำออกมาขายว่าจะนำไปเล่นต่อก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเราสามารถไปหาได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราจะหาจากคนหรือว่าเราจะหาจากตัวของบ้านเรือนต่างๆมีให้เราได้หากันเยอะมากๆแล้วก็เกมในภาคนี้นะภาคโลสเปคเนี่ยค่อนข้างจะมีกราฟิกที่ถือว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ Survival Online Multiplayer นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในทะเลแล้วเราเนี่ยต้องหาพวกอุปกรณ์ต่างๆมาสร้างแพของเราแล้วก็เอาชีวิตรอดอยู่บนทะเลให้ได้หาไม้หาสิ่งของต่างมาครับของแล้วก็พยายามสู้กับพวกสัตว์ต่างๆที่จะมาคอยทำร้ายแพเราให้ได้แล้วก็ระบบตัวเกมจะมีอะไรต่างๆให้เราเยอะแยะมากมายเลยแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยสามารถสร้างแพของเราสร้างไฟสร้างอาหารหรือว่าจะสร้างกับดักก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นหรือว่าเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็ไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมซึ่งเกมนี้จะทำมาในคล้ายตัวของ Ark Survival เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า SurvivalSimulator นั่นเองนะครับตัวเกมนี้ยังสามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับสามารถเข้าห้องหรือว่าจะสร้างเซิร์ฟได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วตัวเกมเนี่ยจะมีการออกล่าหาอาหารนะครับมีเกจพลังงานมีเกจการหิวอาหารแล้วก็จะมีเกจพลังชีวิตที่เราเนี่ยจะได้ไปปรับก
ันนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีการคราฟของต่างๆนะมีการสร้างบ้านมีการคราฟอาวุธหรือว่ามีการทำหัตก็มีเหมือนกันนะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภาพมุมในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่1 นะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวซอยโวติดเกาะอีกตัวนึงที่มันจะทำออกมาได้ดีอย่าง Lost in Blue แล้วก็เป็นเกมที่ยอดนิยมมากๆซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับสร้างตีเล่นกับเพื่อนได้ตามที่เราต้องการเลยก็คือตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามด่านเล่นตามชัตเตอร์เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมีเควสต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันตัวเกมยังมีระบบที่สามารถสร้างตัวละครได้อัปเกรดตัวละครได้หรือว่าอัปเกรดอาวุธได้ก็มีเหมือนกันนะครับระบบสร้างบ้านก็มีเหมือนกันนะครับระบบเกมก็จะมีระบบการหิวอาหารด้วยนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับภาพกราฟิกก็จะเป็นภาพกราฟิกที่สวยอยู่เหมือนกันภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะเกมที่มีชื่อว่า Death by Daylight Mobile นะครับสำหรับตัวเกม Death by Daylight เนี่ยจะเป็นเกม 4vs1 ก็คือจะแบ่ง4คนกับอีก1ฆาตกรนะครับเนาะก็ภายในเกมนะครับเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องหนีหรือว่าเอาชีวิตรอดจากฆาตกรเองที่เราเนี่ยไปปั่นไฟเมื่อปั่นไฟครบแล้วเราก็ต้องไปเปิดประตูออกจากสถานที่ที่ฆาตกรอยู่นะครับคนเล่นเป็นฆาตกรก็จะพยายามฆ่าตัวที่เป็นผู้รอดชีวิตให้หมดถึงจะชนะไปจะมีตัวละครต่างๆหรือว่ามีฆาตกรต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะมีเงินหรือว่ามีแต้มเยอะขนาดไหนแล้วก็เกมจะมีการอัปเกรดแต้มของตัวละครด้วยนะครับแต้มของตัวละครก็จะเอาไว้เป็นเพิร์กตัวละครเพื่อช่วยให้ตัวละครมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการที่เล่นเกมนี้อยู่สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้ได้โอเคนะครับเราก็มาอยู่เกมนึงนะครับที่เป็นเกมบน PC ที่พอลงมามือถืออย่างเกมที่มีชื่อว่า Ark Survival สำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่ามีอะไรต่างๆให้เราเลือกทำค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยแม้กระทั่งการไปทำฟาร์มปลูกผักสร้างบ้านหรือว่าจะล่าไดโนเสาร์ก็มีเหมือนกันแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนนำเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างนึงนะครับสำหรับตัวเกม Ark Survival นี้นะครับจะเป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคมากมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยคือมันกินสเปคโคตรนะครับทั้งรายละเอียดต่างๆในไดโนเสาร์ต่างๆก็คือทำออกมาได้ค่อนข้างดีกราฟิกก็สวยเลยทีเดียวภาพในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าอันดาวนั่นเองนะครับก็คนหลายคนก็น่าจะรอคอยเกมนี้อยู่แล้วก็เกมนี้เปิดให้บริการกันที่เรียบร้อยแล้วก็ยังคงใช้ Unreal Engine ในการพัฒนาอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่มือถือสเปคต่ำอาจจะเล่นไม่ได้นะครับเป็นเกม Open World เนี่ยเอาชีวิตรอดแล้วก็สู้กับซอมบี้นั่นเองนะครับเนาะก็ตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องตัวเกมก็จะมีระบบต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะๆมากมายนะครับก็ตั้งแต่ระบบการไปทำเควสนะครับระบบการแต่งปืนระบบการแต่งสกินปืนระบบการเกรดตัวละครของเราก็มีระบบครับของอ้อมของก็มีเหมือนกันนะครับเนาะส่วนใหญ่เกมนี้จะเล่นตามเควสไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปเล่นกันได้แล้วก็เป็นแนวสไตล์ซอมบี้ภาพกราฟิกค่อนข้างสวยภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับเกมนี้เปิดให้ทั้งตัวของ Android iOS แล้วก็ PC ด้วยนะครับเกมที่มีชื่อว่า Identity V นะครับสำหรับเกม Identity V เนี่ยจะเป็นเกมแนวคล้ายๆตัวของ Death by Daylight ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะแบ่งฝั่งอยู่2ฝั่งอีกเช่นเคยก็มีทั้งฝั่งที่เป็นผู้รอดชีวิตกับฝั่งที่เป็นฆาตกรฆาตกรก็พยายามจับผู้รอดชีวิตให้ได้ผู้รอดชีวิตนะครับก็พยายามหาทางออกให้ได้นะครับในตัวเกมก็เล่นคล้ายๆกันเลยก็จะไปถอดรหัสในพิมพ์ดีดนะครับก็จะนำออกจากที่นั่นให้ได้นะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกเป็นในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะออกน่ารักน่ารักหน่อยนะครับก็อาจจะไม่ได้แบบดักๆเหมือน Dead by นะครับเกมนี้เป็นแนวน่ารักน่ารักหน่อยนั่นเองนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนเข้ามานะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมแบบไม่เลือดสาดจนเกินไปหรือว่าไม่มีภาพที่ดักๆจะเกินไปแต่ว่าอยากเล่นเกมแนว Dead by Daylight อยู่นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมตัวเกมที่มีชื่อว่า Sausage Man นั่นเองหรือว่าเกมแนวไส้กรอกยิงกันนั่นแหละนะครับเอาชีวิตรอดโดดล่มนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องโดดล่มลงไปต่อสู้กับผู้เล่น
นะครับแล้วก็ชิโร่จนเหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ในเกมไส้กรอกเนี่ยก็จะมีอาวุธปืนแต่ให้เราได้เลือกใช้กันค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ตัวของไส้กรอกเองนะครับเรายังสวมใส่สกินต่างๆได้ด้วยนะก็เป็นอีกเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินก็จะมีความน่ารักอยู่ในตัวแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นบ้างสำหรับ12เกมแนวเอาชนะเล่นกับเพื่อนนะครับก็หวังท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม